วันนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจเส้นทางการจราจรกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่หยุดยาวปีใหม่แบบนี้แหละค่ะปีนี้หยุดหลายวันเหลือเกินนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาทางพื้นที่ภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะหลักๆเลยก็จะใช้เส้นทางนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจเส้นทางการจราจรกันดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะก็เริ่มจากกรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะถนนวิภาวดีค่ะใช้ขึ้นทางด่วนไปเลยนะคะถนนพระราม2นั่นเองค่ะแล้วก็ผ่านไปเลยค่ะจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามแล้วจากนั้นค่ะไปถึงแยกวังมะนาวนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข35นั่นเองนะคะพอไปถึงแยกวังมะนาวค่ะเราก็เลี้ยวเลยนะคะเลี้ยวเข้าทางหลวงเพชรเกษมนั่นเองค่ะแล้วก็มุ่งไปสู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรตามลำดับลงพื้นที่ภาคใต้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นเส้นทางแรกนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่เองเขาก็จะเลือกใช้กันเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางที่2กันค่ะสำหรับเส้นทางที่2ที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะคะก็เช่นกันค่ะใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4หรือว่าถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าอำเภอสามพรานผ่านอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผ่านจังหวัดราชบุรีก็นี่แหละค่ะจะไปบรรจบกันที่แยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ตามลำดับเลยค่ะมาดูเส้นทางที่3นะคะที่เลือกใช้กันเหมือนกันนะคะเส้นทางนี้ก็เริ่มเลยค่ะจากที่นี่เลยขนส่งสายใต้ใหม่ใช้ถนนบางกอกน้อยไปยังนครชัยศรีผ่านทางหลวงหมายเลข338ค่ะเข้าจังหวัดนครปฐมผ่านจังหวัดราชบุรีแล้วก็เช่นกันค่ะก็จะไปบรรจบกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ไล่ไปเลยนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรแล้วก็มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราวกกลับมาค่ะไปทางภาคตะวันออกกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเราจะเลือกใช้เส้นทางไหนสำหรับใครที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางโซนภาคตะวันออกไปนะคะเดี๋ยวมาดูเส้นทางกันค่ะจากถนนศรีนครินทร์ทางหลวงหมายเลข3344ค่ะแล้วก็ใช้ทางหลวงพิเศษกรุงเทพชลบุรีนะคะหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยแหละค่ะที่เราขึ้นกันนะคะมอเตอร์เวย์สาย7ก็มุ่งสู่พัทยาค่ะเส้นทางที่2ก็เริ่มจากกรุงเทพมหานครก่อนเลยนี่นะคะก็ใช้ทางหลวงพิเศษกรุงเทพชลบุรีค่ะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์สาย7นะคะก็คล้ายๆกับเส้นทางแรกนะคะแล้วก็ลงที่บางโพจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เลี้ยวขวาเลยค่ะเข้า3แยก304นะคะแล้วก็มุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับประชาชนที่สามารถจะสอบถามข้อมูลหรือจะตรวจสอบเส้นทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่ค่ะโทรไปที่นี่เลยค่ะกรมทางหลวงนั่นเองค่ะ1586ย้ำนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางการเดินทางสำหรับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองค่ะ